วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับวันเสาร์ครับ3 ทุ่ม 10 นาทีนัดหมายกันที่ไทย PBS นะครับทางออนไลน์ทุกช่องทางแล้วก็ฟังได้ทางพอดแคสต์ของไทย PBS ส่วนท่านที่จะแสดงความคิดเห็นก็ส่งข้อความไว้ได้โดยตรงนะครับตาม LINE ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับวันนี้3คนข่าวครับพร้อมแล้วนะครับกับผมวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ครับอาจารย์วีระธีรพัฒน์อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับวิสุทธ์ครับคุณชัยสวัสดีครับสวัสดีครับวิสุทธ์รู้สึกเหงาๆมั้ยอาทิตย์นี้บ้านเมืองนี่มีภาวะนายกรัฐมนตรีต้องหยุดพักชั่วคราวมีรักษาการนายกนี่คุณรู้สึกไหมว่าบ้านเมืองนี้เงียบหรือว่ากำลังจะมีสิ่งร้าวใจอะไรเกิดขึ้นยังตื่นเต้นอยู่ฮะยังตื่นเต้นอยู่ฮะตื่นเต้นกับคำสั่งศาลให้นายกปลดปฏิบัติหน้าที่ก่อนเนี่ยคุณยังทำไมคุณแต่ว่าคุณไม่ได้คาดมาก่อนเลยเหรอคุณวีระยังคาดเลยผมคาดว่าอาทิตย์หน้าหรือ2 อาทิตย์ถึงจะมีคำสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ต้องยกให้อาจารย์วีระไงอาจารย์วีระบอกว่าเป็นไปได้ในอาทิตย์ที่แล้วบอกไปใช่ลืมไปแล้วอาจารย์พูดอย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็แบบสักอาทิตย์2 อาทิตย์น่ะน่าจะมีคำสั่งเรื่องหยุดปฏิบัติหน้าที่นี่ยังตื่นเต้นอยู่ไม่แสดงคุณไม่เข้าใจวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญคุณต้องดูว่าคำร้องของผู้กล่าวหาเนี่ยครับเขาร้องไปในกี่ประเด็นในกรณีนี้เนี่ยเขาร้องไปใน2 ประเด็นครับรับหรือไม่รับเอาไว้พิจารณาที่เขาร้องอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งพร้อมกันนั้นเนี่ยเขาขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ที่ถูกร้องเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่ครับคือเขาถามมาก็ต้องตอบให้ครบมันไม่ใช่มานั่งรออีก2 อาทิตย์แล้วค่อยมาประกาศว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่มันต้องมีคำสั่งออกมาเพราะตัดสินวันนั้นเนี่ย1ตัดสิน9-0เนี่ยให้รับเรื่อง9-0รับเรื่องแล้วก็5-4เนี่ยให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ครับแสดงว่ามี4ท่านที่คิดว่ายังไม่จำเป็นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ใช่ในนั้นมีประธานศาลรัฐธรรมนูญด้วยน่าสนใจมากใน5ท่านเนี่ยนะใน5ท่านที่5คนคือคุณนครินทร์เมตไตรรัตน์นครินทร์เมตไตรรัตน์มีนักวิชาการอันนี้เป็นนักรัฐศาสตร์ครับคุณทวีเกียรติมีนักคณิตครับอันนี้นักนิติศาสตร์คุณวิรุณแสงเทียนอันนี้ผมไม่แน่ใจนะคุณจิรานิติฮวานนท์เนี่ยอันนี้เป็นผู้พากษาศาลฎีกาผู้พากษาหัวหน้าคณะศาลฎีกาก่อนที่จะมาเป็นตุลาการศาลครับแล้วก็คุณนพดลเทพพิทักษ์ครับอันนี้คือ5คนให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ส่วนอีก4คนที่บอกว่าปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ไม่มีปัญหานี่ครับคือคุณวรวิทย์กังสัตย์ศรีเทียมคนนี้เป็นประธานศาลเป็นประธานคุณอุดมสิทธิวิรัติธรรมคุณปัญญาอุชชาชนแล้วก็คุณบรรจงศักดิ์วงศ์ปราบ5-4แต่ว่าก่อนที่จะคุยต่อเนี่ยนะเพราะผมรู้ว่าเดี๋ยวคุณจะต้องว่าเรื่องประวิตรเยอะใช่ไหมอาจจะไม่ก่อนจะคุยต่อเนี่ยร่องรอยอันนึงที่มีคนพูดกันเยอะคือในคำสั่งของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ5-4ที่คุณสุทธิชัยพูดว่าให้นายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยข้อความมันเป็นอย่างนี้ศาลพิจารณาคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่า มีกรณีตามที่ถูกร้องนี่อันควรสงสัยว่ามีกรณีตามถูกร้องคือมันบอกอะไรเหมือนกันครับก็ว่าสงสัยนะคือปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าว่าที่เขาร้องมาว่าคุณเป็น8ปีเนี่ยมันเป็นต่อไปไม่ได้ตามมาตรานั้นมาตรา158วรรค4บวกกับ264อะไรเนี่ยแล้วอันอื่นประกอบด้วยเนี่ยคือมีเหตุอันควรสงสัยนี่ภาษากฎหมายภาษากฎหมายถ้าไม่ภาษากฎหมายยกเอกราชดำเนี่ยก็แบบอันน่าเชื่อถือได้ว่าใช่ไหมมีสงสัยก่อนแล้วก็เชื่อได้ว่าใช่ไหมภาษาชาวบ้านเรียกมีมูลใช่ไหมเออเนี่ยคุณชายเนี่ยถูกต้องคดีมีมูลคดีมีมูล
คราวนี้ถ้าเกิดว่าแต่แค่สงสัยนะสงสัยว่าแค่สงสัยใช่ใช่ใช่อย่านึกว่ามีแนวโน้มว่ามติสุดท้ายเรื่อง8ปีจะออกมา5กับ4ไม่ใช่นะคุณต้องแยกให้ถูกนะอันนี้คือรอบแรกอันนั้นอีกประเด็นนึงครับแต่การที่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมันมองได้2กรณีมองอันที่1ก็คือว่าถ้าคุณปฏิบัติหน้าที่เนี่ยจะมีผลเสียมากกว่าผลดีถึงให้คุณหยุดปฏิบัติหน้าที่อันนี้อันหนึ่งอันนี้คือตรงไปตรงมาแต่ที่คนพูดกันขยับไปนิดนึงเนี่ยคือมองว่าอันนี้เป็นคดีเล็กแล้วเรื่องตัดสินที่รอการวินิจฉัยนั้นอันนั้นเป็นคดีใหญ่มองอย่างนี้แต่คดีเล็กก็อาจจะชี้ช่องว่าคดีใหญ่จะออกมาทางไหนได้เหมือนกันแต่นั่นเป็นวิธีคิดแบบสังคมทั่วไปใช่ใช่ใช่แต่มองในแง่กฎหมายจริงๆนะไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกันก็ถูกต้องเพราะว่าคนที่บอกว่าสงสัยเนี่ยให้หยุดไว้ก่อนนะก็เพื่อให้มันแฟร์ๆนะมันจะได้ไม่ต้องมาถกเถียงกันนะว่าหยุดไม่หยุดยังไงก็หยุดไว้ก่อนแต่เหตุผลเรื่อง8ปีไม่8ปีนั้นอีกเรื่องนึงใช่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 คุณวิชัยพูดถูกต้องแล้วว่าเรื่อง8ปีไม่8ปีเนี่ยเขายังไม่วินิจฉัยเพราะฉะนั้นถ้าเขายังไม่วินิจฉัยเนี่ยเราไม่รู้เราไม่รู้ว่ายังไงกระบวนการขั้นตอนแรกที่เห็นชัดเจนคือท่านบอกว่าขอให้นายกผู้ถูกร้องเนี่ยนะทำคำชี้แจงไปถูกต้องภายใน5วัน15วันบอกว่าให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงข้อกล่าวหาต่อศาลนูนภายใน15วันนับแต่วันได้รับสำเนาคำร้องซึ่งแปลว่าแฟร์ไงคือว่าฝ่ายค้านเนี่ยผ่านสภามาแล้วก็มีข้อกล่าวหาถูกต้องฉะนั้นก็ต้องฟังคนที่ถูกกล่าวหาถูกต้องว่าท่านมีอะไรพูดไหมถูกต้องแต่ว่าเรายังไม่ชัดเจนว่าจะไต่สวนมากกว่านั้นไหมเช่นขอให้กรรมการร่างรัฐธรรมนูญบางท่านมาอธิบายว่าเจตนารมณ์เป็นอย่างไรเป็นไปได้ไหมคุณวีระเอาทีละสเต็ปครับคือสิ่งแรกเลยเนี่ยทางทีมงานของนายกเนี่ยซึ่งคิดว่าคุณวิษณุเนี่ยเป็นตัวหลักเนี่ยเขาต้องอ่านทั้งหมดครับในคำร้องข้อกล่าวหาที่คุณหมอชลน่านสีแก้วไปยื่นผ่านคุณชวนหลีกภัยแล้วก็ต้องหยิบตรงนั้นมาเนี่ยเอามาแจกแจงว่าไม่ใช่อย่างที่พูดยังไงอันนี้เป็นอันนี้คือเขาต้องใช้เวลาเขียนที่จริงก็ทำไว้แล้วก็เตรียมไว้เนิ่นๆแล้วเตรียมแต่ว่ามันอาจจะต้องมาดูของจริงไงมันต้องดูของสุดท้ายอีกทีพอเสร็จแล้วเนี่ยพอเสร็จแล้วเนี่ยก่อนที่จะไปถึงคำถามคุณสุทธิชัยเมื่อคุณประยุทธ์ส่งเอกสารคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาไปถึงศาลแล้วศาลก็จะนั่งดูตุลาการศาลนู่นก็ต้องนั่งดูว่าผู้กล่าวหากล่าวหา1 2 3 4 5อย่างนี้ผู้ชี้แจงผู้ถูกกล่าวหาชี้แจง1 2 3 4 5ครบไหมครบไหมเพราะในคำร้องของฝ่ายค้านยาวยืดเนี่ยเขาพูดทุกเรื่องที่คุณสุชัยพูดกรรมการร่างรัฐธรรมนูญอะไรเขาเขียนหมดอ่ะรวมทั้งเรื่องกรณีคุณดอนปรมัตถ์วินัยในอดีตอะไรนะเขาเขียนหมดแล้วคราวนี้เวลาตอบแก้เนี่ยมันก็ต้องแก้เป็นจุดๆๆๆไปคราวนี้ถ้าเกิดศาลเห็นว่าเออที่คุณแก้มาเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นจะต้องเปิดศาลไต่สวนก็ตัดสินได้ก็จะต้องมีคำสั่งอีกครั้งนึงหลังจากได้รับคำชี้แจงของผู้กล่าวหาแล้วก็ผู้กล่าวหาเรียบร้อยแล้วเนี่ยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโดยองค์คณะพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะตัดสินหรือว่าจะบอกว่าประเด็นนี้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประเด็นเรื่องข้อกฎหมายอย่างเดียวไม่มีความจำเป็นจะต้องเปิดไต่สวนให้พยานมาให้ข้อมูลอะไรอย่างนี้ถ้าข้อเท็จจริงไม่เพียงพอเนี่ยขอให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงเพิ่มเติมก็นี่ไงก็ถึงบอกว่าเขาอ่านไอ้ที่ฝ่ายกล่าวหาแล้วถูกต้องเพราะฉะนั้นเขาต้องแก้ทุกช็อตแล้วครับถ้ามันไม่มีข้อสงสัยอย่างอื่นคือการเอาพยานมาให้ปากคำเนี่ยหนึ่งก็คือว่าเอามายืนยันว่าคุณพูดอย่างนี้ใช่ไหมหรืออาจจะแบบว่าถ้าคิดว่ากรรมการร่างรัฐธรรมนูญ2คนสำคัญนะครับคุณมีชัยกับคุณอะไรไข่มุกอะไรน่ะสมมติถ้าคิดว่าสำคัญเนี่ยก็ใช่ไหมฝ่ายค้านอาจจะขอครับผู้กล่าวหาอาจจะขอนะขอมาเบิกความเพื่อยืนยันว่าที่คุณพูดอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยยังไงได้ครับหรือตุลาการคิดว่าจำเป็นใช่เพราะไม่จะไม่ใช่ต้องเก้าท่านเดียวนะบางท่านบอกว่าเอออยากฟังผมไม่อยากฟังอ่ะผมอยากฟังจริงๆว่ามีชัยว่าไงวะผมเห็นมีเอกสารเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญอ่ะข
ขอทุกใบเอกสารมาก็น่าจะได้ใช่ไหมไม่ไอ้นั่นน่ะมันได้อยู่แล้วเพราะมันอยู่แล้วเขามีอยู่แล้วแล้วอันเนี้ยตุลาการสามนุนก็มีอยู่ทุกคนอยู่แล้วใช่แน่นอนเขามีอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันมีอะไรในนั้นที่อยากจะถามไหมตอนที่คุณพูดเนี่ยคุณพูดในวาระโอกาสยังไงในบริบทแบบไหนถ้าฟังมาไม่ผิดเนี่ยไอ้นี่เขามาคุยกัน1ปีหลังจากรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้แล้วถูกต้องใช่ไหมไอ้ที่คุณพูดกรณีนี้เนี่ยคุณเคยนึกถึงคุณประยุทธ์หรือเปล่าคุณอยู่ในใจคุณมีอะไรไหมคือถ้าอย่างนี้จะต้องมีการเขาเรียกว่าซักถามใช่ครับศาลเปิดเพราะศาลนี้เป็นศาลลักษณะคณะลูกขุนเพราะมันไม่ใช่ศาลกล่าวหาแล้วไม่ต้องเบิกพยานอะไรก็คือดูแล้วก็ว่ากันไปอันนี้เรียกมาถามได้ถ้าตุลาการเห็นว่าควรเรียกทำไมปั๊บไม่ก็ไม่มีไงไม่มีก็นัดวันก็ง่ายเลยนัดวันมาฟังคำวินิจฉัยง่ายเลยก็จะต้องมาลุ้นกันแล้วว่าจะเป็นถึงตอนนั้นลุ้นอีกทีนึงจะเป็น5-4-6-3-7-2ตรงนี้แหละไม่ใช่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังก่อนไม่อย่างนี้คราวนี้เราคาดเดาเอาดูกระแสเสียงแล้วเนี่ยมองกันว่าน่าจะเสร็จภายในปลายเดือนกันยาสิ้นเดือนนี้ไม่กี่วันสิ้นเดือนกันยาไม่กันยาสิ้นเดือนกันยาไม่ถึงสิงหาเด้สิ้นเดือนกันยาคือตารางเวลาเนี่ยวันสุดท้ายที่คุณประยุทธ์จะส่งสำเนาคำร้องเนี่ยสำหรับชี้แจงข้อกล่าวหาเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นวันที่8หรือวันที่9กันยาแต่เกิดยุคยื่นก่อนก็ได้ใช่ไหมยื่นก่อนอยู่แล้วต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดแล้วนี่ผมไม่แน่ใจอีกอันนึงนะอันนี้พูดเผื่อไว้ว่าไอ้คำร้องชี้แจงข้อกล่าวหาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทางฝ่ายผู้กล่าวหาเนี่ยเขาจะได้สำเนานี้ไหมถ้าเขาได้สำเนานี้เขามีอะไรจะต้องขอให้ศาลทำเพิ่มไหมนี่ก็มีประเด็นอีกช็อตนึงก่อนนะคราวนี้ต้องดูคำสั่งศาลวันที่เขาได้รับคำชี้แจงข้อกล่าวหาของคุณประยุทธ์เนี่ยแกจะว่าไงคงไม่แล้วนะเพราะว่าฝ่ายกล่าวหาก็ละเอียดมากแล้วฉะนั้นฝ่ายตอบก็ต้องตอบอย่างละเอียดแย้งกันทีละประเด็นคือขณะนี้เราเชื่อกันว่าศาลคงจะไม่มีการเปิดห้องพิจารณาไต่สวนคือไม่สองฝ่ายมานั่งทะเลาะกันหรอกไม่มีก็คงขอเอกสารขออะไรเพิ่มเติมแล้วก็น่าจะตัดสินใจได้ไม่ใช่ได้เมื่อสักครู่บอกไม่ใช่7-2-6-3-5-4จะออกมายังไงคืออย่างนี้ถ้าเราดูทางดูทางของการจะวินิจฉัยว่าจะนับวาระการดำรงตำแหน่งของคุณประยุทธ์ทางที่หนึ่งคือนับวันที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยสภานิติบัญญัติส่งชื่อไปวันที่24สิงหา24หรือ23สิงหาคม23 สิงหาคม2500เท่าไหร่นะ57 2557อีกอันนึงที่ตั้งเป็นประเด็นกันไว้คือ66ปี60 5เมษายน2500 6เมษายน2560 60แล้วอีกอันนึงก็คือ8ปี62 8มิถุนาใช่ไหมคุณวิชัย8มิถุนา8มิถุนาหรือ9มิถุนาปี62ครับผมสมมุติอย่างนี้9มิถุนา9มิถุนาผมสมมุติอย่างนี้คุณวิชัยถ้าตุลาการ9คนครับถ้าเขาวินิจฉัยเป็น3อันตอนรวมสกอร์จะรวมยังไงหมายความว่ามี3ทางมันคิดเป็น3เรื่องนี่แหละครับ57 60 62เนี่ยประธานที่ประชุมก็จะบอกว่าเราต้องไม่พูด3คนอะไรนะสมมุตินะทั้งหมดนี่สมมุติทั้งนั้นนะทั้งหมดนี่สมมุติทั้งนั้นทั้งหมดนี่สมมุติทั้งนั้นนะก็เรียกว่าเกมเทอรี่สมมุตินะ5 คนบอกว่ามีผลตั้งแต่57โอเค2คนบอกว่ามีผลครับ62อีก2คนบอกมีผลตั้งแต่60สมมุติครับอีว่าอย่างนั้นอีกได้ยังไงเฮ้ยถ้าอย่างนี้คุณประยุทธ์เสร็จ5เสียงแต่ถ้าสี่คนฮะบอกว่าเฮ้ยคุณประยุทธ์57นะ57 4อีก32เนี่ยบอกว่า60ก็62เท่ากันไม่ก็เป็น5-4 5ต่อ4เนี่ยคือมันไม่ใช่ออกมาแบบว่าโอ้มันต้องออก3แล้วมันจะเฉลี่ยไปยังไงครับนี่แสดงว่าคุณวีระกำลังบอกว่าแม้กระทั่งในตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเองก็มี3แนวทางอย่างที่ชาวบ้านอย่างพวกเราคิดครับแต่ว่าหลายคนก็เชื่อว่ามันน่าจะชัดกว่านั้นแล้วคราวนี้ที่เชื่อว่าชัดกว่านั้นตอนนี้แบ่งออกเป็น2กรณีใช่มั้ยแบ่งเป็นกรณี57
วันที่ได้รับโปรดเกล้าครั้งแรกวันที่24สิงหาคม24ครับแต่อีกอันนึงอันนี้เหตุผลก็คืออย่างที่ฝ่ายค้านพูดอ่ะทั้งหมดที่ฝ่ายค้านพูดแล้วคนส่วนใหญ่ก็เข้าใจอย่างนั้นเนี่ยคือไม่รู้ว่าก็อยู่8ปีคุณเป็นนายกมาตั้งแต่วันนั้นอ่ะไม่ว่าคุณจะเป็นนายกตามรัฐนูลชั่วคราวปี57นะแล้วก็สภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นคนเลือกคุณโดยเอกฉันท์ไม่รู้ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือเสร็จถูกไหมแต่ที่อีกอันนึงเนี่ยบอกว่ามีผลตั้งแต่วันที่9ครับ9มิถุนายน62ครับคือบอกว่าอันนี้มันมาตามความในมาตรา158ถูกต้องซึ่งตรงนี้ที่เขาอาร์กิวกันก็คือว่าถ้า58เนี่ย158รัฐธรรมนูญปี60เนี่ยครับคุณต้องมาทั้งแพ็คเกจแล้วก็ไม่เกี่ยวไอ้นี้คนละเรื่องกันอันเนี้ยคุณวิสุทธิ์เพราะฉะนั้นจะเหลือแค่มันจะเหลือ62กับ57โอเคจาก3ออปชันเนี่ยเหลือ2ออปชันนะทีนี้2ออปชันให้คุณเลือกให้ผมเลือก2ออปชันจาก3ออปชันคุณคิดว่า2ออปชันไหนมีคะแนนมากกว่าคุณวีระบอกว่า57 62ครับ60ไม่คือตอนนี้เหลือ57กับเหลือตอนเนี้ยเหลือ57กับ62ไปละตอนแรกเนี่ยมันมีคนพูดเรื่อง60แต่ไอ้นั่นมันรัฐนูลมีผลบังคับใช้ก็ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่ไม่มีการปลดเกล้าแล้วเป็นความต่อเนื่องอยู่แล้วแต่คุณถ้า2ออปชันของคุณคือไหนอันไหนคาดว่าใช่ไหมไม่เอ้ยไม่ต้องคาดแล้วฟันไปเลยคือฟันแบบวิเคราะห์ฟันแบบวิเคราะห์ไม่เป็นไรแต่เราเป็นประชาชนอ่ะแล้วมิสิเกตมิสิคิดอ่ะผมคิดแบบสไตล์วิสุทธ์นะ57ได้ยังไงกับออปชั่นหนึ่งออปชั่นเดียวเหรอครับโอ้ยผมเป็นเอกฉันท์เลยเหรอ9-0วินิจฉัยแล้วว่าคุณประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ปี57เพราะฉะนั้นครบวาระแล้วมีก็ต้องพ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ศาลมีคำสั่งเป็นต้นไปแต่เสียงส่วนใหญ่นะไม่ใช่เอกฉันท์เสียงส่วนใหญ่เหรอใหญ่แค่ไหนวะ81 72 63มันใหญ่แค่ไหนวะก้ำกึ่งอ่ะก้ำกึ่งอ่ะ54เอาว่าชนะกัน 2-3 คะแนนอ่ะไอ้5 2-3 คะแนนอะไรวะเอาอะไรจะ72หรือ63เอาให้รู้เรื่องจะเอา72หรือ63ใช่มั้ยอ้าวก็ 2-3 คะแนนนะคุณผมว่าคุณต้องได้เสียกาแฟกันแล้วว่ะอย่าเล่นคุณว่าผมว่าเรื่องนี้คุณเสียงเฉยๆไม่ได้ว่ะเอางี้ผมมีสูตรอ่ะพี่สูตรโอเคโอเคโอเคเหลือ2สูตร2สูตรคือ62กับ60อ๋อ6062กับ60ทั้ง2อย่างไม่มี57เนี่ยตัดแรกไปเลยใช่มั้ยตัดไปเลยเพราะ57มันเอ็กซ์ตรีมเกินไปคือมันไปสุดอีกขั้วนึงมากเกินไปซึ่งถ้ามองในแง่ของว่าทั้ง9คนเนี่ย อาจจะมีสัก5คนลงมติมีความเห็นว่าคุณประยุทธ์ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ปี2560วันที่รัฐมนุนประกาศใช้กับอีก4คน3คนเลยก็ได้นะแต่ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ไปเอา57เลยพอตัด57ทิ้งไปเลยผมคิดว่าสูตรเนี่ยกำลังเป็นสูตรที่ในวงลุ้นนะวงพนันนะส่วนตัวกันเนี่ยนะวงดีเบตนะเหลือแค่2สูตรนี้โอเค60กับ62ซึ่งอันนี้ก็คือซึ่งอธิบายได้ไงถ้า60เกิดอะไรขึ้น62เกิดอะไรขึ้นฮะมีนี่มันมีประเด็นการเมืองมากสำหรับคุณประยุทธ์ครับ62อธิบายได้ชัดเจนเพราะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าครับตั้งๆ60นั่นก็คือรัฐธรรมนูญมีบังคับใช้มีบังคับใช้มีบังคับใช้อธิบายได้ครับ57นั่นจะดีเบตกันแรงมากสมมติใน9ท่านเนี่ยว่าโอ้ยมันเกินไป2มันมี264ก็ไม่มี264ในเฉพาะการใช่ไหมใช่ใช่ใช่เพราะก็มีคนอ้างว่าถ้าเอา264บทเฉพาะการก็ต้องเอา272ด้วยสิมันต้องไปต้องดุนดีไม่ใช่ยกเฉพาะเรื่อง264แต่ไม่ยก272ใช่ไหมใช่ถูกต้องดังนั้นตรงนี้ว่ามันเซนซิทีฟเกินไปโอเคมันอธิบายไม่ได้ฉะนั้นตอนนี้เนี่ยที่ผมฟังจากหลายกลุ่มเนี่ยนะวิเคราะห์กันเดากันคาดเดากันเนี่ยเหลือ2ออปชั่นมันก็จะออกมาในลักษณะ6-3 6-3นี่ผมเดาทั้งนั้นนะ6-3อาจจะ60 6คนต่อ62 3คนจะ57นี่เลิกอันนี้57อันนี้ผม57อันนี้62 63แต่ผมเนี่ยมองว่าออก3ทาง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 นี่ยุ่งหน่อยออก3ทางคือตุลาการ A ตุลาการ AB เนี่ยเอ้ยกูว่า57ตุลาการ CDF เนี่ยนะ60 60ตุลาการ
FETSIJ อะไรเนี่ยบอกว่า62ดังนั้นเนี่ยแล้วมันต้องมารวมคะแนนกันอีกมันต้องมารวมคะแนนกันมันจะไม่ใช่ออกมาแบบว่าขาดอย่างคุณเนี่ยบอกว่าเฮ้ย57เลยคุณวิชัยยังบอก62กับ60ตัด57ทิ้งไปผมไม่คิดว่าเขาตัด57ผมไม่คิดว่าคะแนนบอกว่านำไปเลยนะแต่ผมคิดว่าอย่างนี้ผมคิดว่าท่านตุลาการทั้ง9ท่านเนี่ยเคสอย่างนี้ไม่เคยเจอใช่ไหมฉะนั้นวิธีการที่จะทำให้เป็นกระบวนการเนี่ยให้มันเป็นค่อนข้างจะเป็นจังหวะจะโคลนราบรื่นหน่อยก็คงคุยกันก่อนคงไม่ออกมา3ล่ะหาร3เนี่ยยากไม่เป็นไรคุณวิชัยน่ะพูดมาประเด็นนึงเนี่ยชัดเจนนะถ้าผมจำความได้แล้วไม่ผิดพลาดตั้งแต่มีนายกหลังปี2475มาจนถึง2565ในระหว่างดำรงตำแหน่งเนี่ยยังไม่เคยมีใครถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่เคยครั้งแรกใช่อันที่หนึ่งนะใช่ครับอันที่สองยังไม่เคยมีใครดำรงตำแหน่งต่อเนื่อง8ปีนะไม่มีนะป๋าเปรมก็ยังไม่เข้าขายป๋าเปรมก็ไม่เข้านะไม่ครบไม่คือมันมีเว้ยถ้าบวกแล้วมันต้องบวกตรงช่วงไอ้เว้นวรรคอะไรต่ออะไรด้วยเนี่ยใช่ก็ไม่ใช่8ปีแล้วแต่ที่สำคัญกว่านั้นเลยก็คือว่าบทบัญญัติเรื่องดำรงตำแหน่งเกิน8ปีไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น2วาระหรือจะเป็นต่อเนื่องเว้นวรรคอะไรก็ตามทีเนี่ยใหม่มาบัญญัติเอาไว้ในปีรัฐธรรมนูญปี50ครับแล้วก็มาบัญญัติซ้ำขยายความเพื่อไม่ให้ต้องตีความว่าระหว่างที่นับ2ท่อนไหมถ้าเกิดเว้นไปปีนึงแล้วกลับมาเป็นจะนับไม่นับเนี่ยมาเขียนให้มันชัดใหม่ในรัฐนูลปี60ครับแต่รัฐนูลตั้งแต่ปีไหนย้อนไปเลยไม่มีเรื่องฉะนั้นจึงเป็นเรื่องเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องใหญ่และเรื่องใหม่ที่ไม่เคยมีใครมีประสบการณ์ถูกต้องฉะนั้นผมถึงคาดเดาว่าท่าน9ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั่งคุยกันแล้วเนี่ยจะต้องพูดเรื่องนี้ก่อนเลยเรื่องฟอร์แมตรูปแบบของเราจะยังไม่ฉะนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าหาร3เนี่ยมันจะยุ่ง ใช่ไหมเพราะว่ามันไม่เคยมีหาร3มันมี3กรณีนี่คิดว่าตุลาการจะพิจารณาเรื่องประเด็นการเมืองคุณวีระเคยนั่งอยู่ในกรรมการตัดสินอะไรสักอย่างไหมที่เคยเจอปัญหาอย่างนี้มีจำได้ไหมสมมติเราไปเป็นกรรมการตัดสินรางวัลอะไรสักอย่างตัดสินอะไรได้ไม่ได้สักอย่างเนี่ยมันก็จะมีหลายออปชันหลายช้อยส์คนนั้นคนนี้เราค่อยตัดออกไปเราต้องทำการตัดไอ้ที่มันไม่มีน้ำหนักออกไปถูกต้องคนที่เป็นประธานเนี่ยจะต้องทำหน้าที่นี้หรือว่ากรรมการบางท่านเอาอย่างนี้นะครับถ้าเราจับทุกประเด็นมาเนี่ยมันไม่จบการตัดสินเนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานว่าเราต้องช็อตลิสต์ยังไงมีคำว่าช็อตลิสต์เกิดขึ้นไงฉะนั้นมันต้องช็อตลิสต์ออกมาก่อนว่าสมมติมีคู่แข่ง10แล้วมาเหลือ5ก่อนก็เหมือนเลือกนายกอังกฤษอะเอาดีฝ่ายที่1กับดีฝ่ายที่2นะดีมาแถวกันเสร็จแล้วเหลือแค่2ออปชั่นถ้าเป็นภาษาเลือกตั้งเมืองนอกเขาเรียก run off คือตอนแรกแข่ง10กว่าคนแข่งไปเลยสุดท้ายคู่ชิงคู่ชิงเหลือ2ออปชั่นแล้วก็มาลงมติตรงนี้ผมเดานะเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยหาร3ซึ่งเป็นไปได้มันก็จะยุ่งหาร3เวลาสมมติเวลาแถลงข่าวนะครับแถลงข่าวสมมติว่าบอกว่า3ออปชั่นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีความเห็นตุลาการ2ท่านมีความเห็นอย่างนี้ตุลาการ3ท่านมีความเห็นอย่างนี้ไม่ได้ได้ดิจะมาได้สิครับผมยืนยันว่าได้เอาได้ในแง่ทางปฏิบัติแง่เทคนิคทั้งเรื่องเทคนิคได้แต่ในแง่ของการสร้างความสับสนให้กับสังคมเนี่ยมันจะมีขึ้นมาทันทีตกลงก็สังคมก็จะแยกเป็น3ฝ่ายต่อนะมันแยกเป็น3ฝ่ายต่อนะแต่ถ้ามีชัดเจนว่ามันเป็น2เรื่องเหลือเรื่องนี้เป็นโหวตเสียงส่วนใหญ่ออกมาอย่างนี้ก็จบไงแต่ถ้าผมให้คุณสุทธิชัยระลึกชาติไปไหนเดือนมิถุนายนปี2545ตอนตัดสินคดีซุกคุณคุณทักษิณเนี่ยเจ็ดเสียงคุณทักษิณถูกซุกคุณสี่เสียงคุณทักษิณผิดอีกสี่เสียงบอกกรณีนี้ไม่เข้าออกมาเป็น8ต่อ7นะครับไม่ใช่7ต่อ4 8ต่อ7คุณทักษิณถึงมีความผิดเรื่องสุขุนก็ออกเป็น3ออปชั่นเรื่องนี้ไม่เข้าที่จะพิจารณา4คนเรื่องนี้พิจารณาแล้วมีความผิดสุขจริง4คนสุขจริง4สุขจริงสุขจริง4คนสุขจริง7คนแต่อีกอันนึงบอกอะไรเงี้ยประมาณนี้อีก4คนบอกไม่สุขอะไรเงี้ยออกมา8ต่อ7แต่ว่ามันมีอันที่3เนี่ยในกรณีอันที่3ไม่ค่อยชัดไง
ก็ไม่ชัดเจนฉะนั้นจึงขอ benefit of the doubt ยกประโยชน์ให้กับให้กับจำเลยไปใช่แต่กรณีนี้ไม่ใช่กรณีนี้เป็นเรื่องของการต้องมีคำตัดสินตีความรัฐธรรมนูญจะมาบอกว่าสามท่านเห็นว่าไม่ชัดไม่ได้มันฟังคุณสุชัยได้คุณชัยมองว่าตุลาการรัฐธรรมนูญท่านพิจารณาประเด็นทางการเมืองด้วยใช่ไหมในการตัดสินแน่นอนต้องมองทุกแง่ของสังคมครับแต่ผมไม่ได้คิดว่านี่จะเป็นทางนั้นนะผมเพียงแต่เดาเอาเพราะว่ามันไม่เคยเกิดถ้าอย่างนี้ผมตอบคุณสุชัยเลยครับถ้าอย่างนี้เนี่ยต้องออก60เพราะไม่ถ้าเกิดคุณจะให้คุณประยุทธ์อยู่อ่ะคุณจะอยู่แบบครึ่งกลางๆไม่ได้คือถ้าคุณเอาแนวปีเอาโทษถ้าออกมา62ไม่ใช่60ออกมา62 62เพราะถ้าเกิดคุณออกแนว60เนี่ยมันจะมีปัญหาครับเพราะคุณประยุทธ์จะเป็นนายกได้แค่ปี68อีก2ปีไม่คือถ้านับจากปี66เนี่ยคุณเลือกตั้งอ่ะแกเหลืออยู่2ปีก็นี่ไงไอ้นี่มันจะเป็นปัญหาในทางปฏิบัติเลยอันนี้คิดการเมืองเลยนะตอบโจทย์ทางการเมืองอันนี้ตอบโจทย์ทางการเมืองเลยว่าเฮ้ยมีปัญหาแน่เพราะว่าคุณประยุทธ์ขึ้นมาป่ะมึงมีเวลาอยู่ปีครึ่งไม่ไหวเว้ยไม่ได้ข้อพิจารณานี้นำเข้าพิจารณาไม่ได้เพราะว่ามันเป็นประเด็นนอกเหนือจากประเด็นให้ตีความรัฐธรรมนูญไม่แต่เวลาศาลคิดอ่ะศาลต้องมองบริบทวงกว้างเราต้องเข้าใจนะว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นศาลการเมืองนะดูการเมืองในความหมายที่ว่าใช่เกี่ยวกับเรื่องของบ้านเมืองแต่ไม่ได้แปลว่าการเมืองในแง่ที่ว่าเข้าข้างนั้นช่วยข้างนี้ไม่ใช่นะถ้าเป็นเช่นนี้ครับมีประเด็นต่อเลยสำหรับวิเคราะห์การเมืองถ้าคือนายกประยุทธ์อีก2ปีนะคุณคิดว่าพรรคพลังประชารัฐจะยังเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกหรือไม่หรือว่าชื่ออาจจะเปลี่ยนเป็นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหรือชื่อคนอื่นคุณบอกฉะนั้นพลเอกประยุทธ์ต้องคิดหนักมากเลยครับทางออกที่1คือลุยต่อไปหวังว่าพรรคพลังประชารัฐยังสนับสนุนตัวเองครับ2โอ้โหโอกาสสวยงามที่สุดที่จะลงอย่างเท่ในเมื่อ1ศาลตัดสินแล้วว่าผมไม่ผิดนะไม่ครบ8นะ2ผมขอบคุณท่านศาลที่ความยุติธรรมตีความตามหลักกฎหมายอันแท้จริง3ข้าพเจ้าพอแล้วซึ่งคุณจะต้องบอกว่าโนนะแต่ผมจะเล่าต่อเป็นการก้าวลงที่สวยงามแกเดาหัวแล้วผมจะโดนผมจะไม่ได้พูดประเด็นนี้เลยเดี๋ยวผมจะพูดเสริมคุณวิชัยด้วยผมกำลังจะบอกคุณวีระจะค้านผมทันทีแต่ผมจะกำลังแย้งอย่าเพิ่งค้านผมจะค้านคุณก่อนคุณค้านผมก็คือครับแม่สวยงามมากจังหวะสวยจังหวะสวยเลยขอมอบประเทศชาตินี้ให้กับพรรคพลังประชารัฐพี่ป้อมก็สามารถรับช่วงต่อช่วงที่ท่านรักษาการท่านก็ทำได้ดีเลิศประเสริฐศรีอันนี้คล้ายเหมือนป๋าสิผมพอแล้วผมก็สมมติว่าคุณเดชชัยแล้วก็เทพกว่าตรงที่ว่าศาลมาช่วยไปศาลไม่ใช่ศาลไม่ได้ช่วยศาลตัดสินตามที่ควรจะเป็นครับแล้วก็ฉะนั้นจังหวะนี้ก็ก้าวลงอย่างสวยงามครับอำลาประชาชนและก็ลงจากหลังเสือโดยมีพี่ใหญ่ยังปกป้องได้อยู่ยังมีสิ่งที่ปกป้องถ้าออกมาเฉยๆนี่มีปัญหาผมไม่ได้มองอย่างคุณสุทธิชัยผมอมองว่าคุณประยุทธ์เนี่ยไม่เอาแล้วพอแล้วผมมองอย่างนั้นเลยครับก็ไม่เอาไงไม่แต่ไม่ต้องมาประกาศประแกะอะไรเลย คือถ้าเป็น62ไม่เอาละจบละนี่ขายเป็น6อะไรก็ไม่เอาแล้วนี่อันนี้ใหม่มาก62ก็ไม่เอาเหรอคุณประยุทธ์อ่ะถอดใจแล้วโอ้มั่นใจขนาดนั้นเหรอเฮ้ยคุณต้องคิดอย่างนี้นะครับนี่กาแฟถ้วยที่2เลยนะคุณผมว่าไปต่อไม่คุณต้องคิดอย่างนี้คุณต้องคิดอย่างนี้ครับคือคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นการถอนรัศมีคุณประยุทธ์ถูกต้องพูดง่ายๆว่าตอนนี้แกไม่มีปีกไม่มีอะไรแล้วเฮากวงไม่มีแล้วฮาโลที่เคยมีก็หายไปหมดแล้วจริงๆแต่ถ้าเกิดสารตัวบวกก็ท่านนายกไปต่อได้เลยไม่ไปต่อก็ไม่ไปแล้วสง่างามไหมล่ะไม่สง่างามแล้วคุณน่ะเปื้อนแล้วเขามาแชร์เลนคุณขนาดนี้ให้ชาวบ้านชาวเมืองพูดกันอย่างรายการเราพูด3ครั้งติดต่อกันอย่างเงี้ยนะไม่ได้แล้วผมนี่คิดต่างนะคุณจะคิดต่างก็คิดได้ผมก็ว่าไม่ว่าอะไรคุณหรอกไม่รายการนี้มีทั้งฝ่ายเชียร์และฝ่ายนะไม่เห็นเชียร์ไม่ได้เชิญเนี่ยเราพูดกันตรงๆว่าคือคุณต้องเข้าใจว่าคุณประยุทธ์ไม่เคยตกอยู่ในมุมอับและฐานะที่ถูกด้อยค่าขนาดนี้นะแล้วถ้ายังไปตั้งพรรคเล็กพรรคน้อยมาเตรียมตั้งรัฐทำไมตอนนั้นน่ะมันไม่ได้คิดอย่างนี้คาดไม่ถึงอ่ะตอนนั้นน่ะมันฮึบเหิม
ตอนนี้นะมันเหี่ยวเฉาจริงๆไม่รูปธรรมง่ายๆเลยทำไมอ่ะแกไม่ไปศาลาว่าการกระทรวงกลาโหมอ่ะประชุมสภากลาโหมไม่อยากให้ใครนินทาติฉินได้ไม่อยากให้คนเห็นหน้าเออไม่ใช่แล้วหลังจากนั้นคุณชายเห็นหน้าก็ยังไม่เคยเห็นยังต้องดูทีแท้ต้องดูทีตอนประชุมครม.วันอังคารไม่ไปว่าท่านจะไปไหมไม่ไปถ้าสมมติว่าแกปรากฏหน้าเดี๋ยวก็มีคนจะบอกว่าเห็นไหมหมองหมองทำไปแล้วไม่ใช่หรือว่านี่โหเฮงแย่แล้วเนี่ยอุตส่าห์ศาลท่านบอกว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ยังมาโผล่หน้าทำไมก็ทำตามกติกาที่เหมาะสมเหมือนกับที่ผบ.ทบ.ชมใช่ไหมสุภาพบุรุษทำตามสิ่งที่กฎหมายบอกครับลุ้นให้สถานการณ์มันพลิกให้ลมมันมาทางแกออตอนนี้ลมมันไม่ได้มาลมไม่ช่วยแกแล้วลมไม่ช่วยแกเหมือนมึงก็เป็นกลางใบเรือแล้วไม่มีลมมาตอนนี้ลมที่ช่วยคืออะไรฮะลมที่ช่วยไม่รู้ว่าไม่ต้องไปตีความมากลมไม่ช่วยแล้วสามก๊กบอกว่ารอลมตะวันตกต้องรอลมตะวันตกตะวันออกเลยว่ากันไปเนี่ยนะแต่อันนึงนะที่ผมขุ่นใจมากกลับมาพูดเรื่องคุณประวิตรนิดนึงคือผมขุ่นใจมากว่าการนำเสนอหรือการพูดคุยวิวาทวิจารณ์ขนาดนี้คือเหมือนกับว่าคุณประยุทธ์นั่งเป็นนายไอ้คุณประวิตรเป็นนายกไปแล้วไม่ใช่นะรักษาการเอาคุณดูขนาดแกลงจากรถอ่ะคนแรกเออคนยังไปวิจารณ์เลยคุณสุชาติวิจารณ์อะไรแกดูดิ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 คุณเล่นจับทุกวิริยาบทเลยเหรออ่าอันนี้วันแรกที่มาวันนี้เนี่ยวันแรกที่มาทำเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวานเนี่ยมีข้อสังเกตตรงไหนเดี๋ยวสิเอาแค่นี้พอแค่นี้พอสังเกตแค่นี้พอเดินได้ด้วยตัวเองเดินได้ด้วยตัวเองมวยวันแรกที่เข้าทำเนียบหลังจากใช้ปากแล้วต่อประชุมทำไมแสดงว่าคุณคิดว่าเป็นรองนายกต้องมีคนประคองแต่เป็นนายกไม่ต้องมีคนประคองอันนั้นประเด็นหนึ่งแสดงว่าแกต้องได้พลังชีวิตแน่นอนฮึดเลยแน่นอนเฮ้ยถ้าเกิดแกลงมาเพราะแกต้องรู้แล้วประชาชนมองว่าเฮ้ยนายกคนที่มารักษาการนายกหรือทำหน้าที่แทนนายกขนาดนี้เนี่ยไหวไหมวะเพราะทุกคนมันวิจารณ์ไงใช่ไหมบอกโหมีภาพนอนหลับบ้างอะไรบ้างใช่ไหมคุณชายลงจากรถนะไม่เคยเห็นที่ลงมาเองแบบนี้เห็นด้วยนี่เป็นครั้งแรกนี่เป็นครั้งแรกนี่เปรียบเทียบให้ดูรูปเก่าๆที่มีคนประคองใช่ใช่ใช่เอารูปขึ้นให้ดูด้วยนะเปรียบเทียบให้ดูด้วยนะอุ้มปีกเลยก็นี่ไงนี่ไงนี่หนังสืออะไรคุณชายนี่ไงพี่ป้อมพี่ใหญ่พี่ชายที่แสนดีหนังสือเล่มนี้ออกมาแจกวันสองวันก่อนนี้เองนะแต่ว่าความจริงอ่ะทำตั้งแต่ปีที่แล้วตอนนั้นวันเกิด76ปี76ปีแล้วก็คุณวิสุทธ์คงได้เห็นแล้วแหละว่าข้างในนี่คือชื่นชมสมนัสทุกอย่างเป็นพี่ๆน้องๆเขียนให้เป็นคนที่มีทั้งความสามารถทั้งมีความเป็นลูกพี่ใจดีรักเพื่อนฝูงออทำให้เพื่อนฝูงย่องให้พี่ป้อมเป็นผู้นำออขอให้เกิดมิตรภาพและความสัมพันธ์อันแน่นแฟนแน่นแฟนในหมู่นักเรียนรุ่นต่างๆเป็นคนรักสุนัขมีชื่อด้วยหมาเชาเชาออมีวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ที่เรียบง่ายในนี้ไม่ได้บอกว่าทำไมไม่มีภรรยานะแล้วก็ที่ผมค้นเนี่ยผมดูทุกนาทีมีรูปสุนัขที่แกชอบด้วยนะโอเครูปสุนัขว่าพ่อชอบหมาอะไรบ้างชื่อชามชื่อชาบูชื่อชาแนลแชมเปี้ยนเนี่ยนะผมก็ค้นหาไม่มีเรื่องนาฬิกาอ่ะไม่มีรายละเอียดเรื่องนาฬิกาอันนี้เป็นไม่ได้บอกชอบนาฬิกายี่ห้ออะไรเนี่ยเป็นเกียรติประวัติไม่คุณธีชัยแล้วก็พวกเราจำนวนหนึ่งเนี่ยครับคือผมไม่แน่ใจว่าภาพที่ออกมาเนี่ยเหมือนกับว่าคุณประยุทธ์เนี่ยไปแล้วคุณประวิตรเนี่ยจะมาเป็นนายกแง่แล้วนั่นไงภาพมันออกมาอย่างนั้นภาพมันออกมาอย่างนั้นก็หนังสือเล่มนี้แจกทำไมล่ะก็แจกเพื่อจะบูสต์ขึ้นมาไงโบรอัพให้มันใหญ่ขึ้นอันนี้คือคุณไปบูสต์นี่กิจวัตรมาแจกใช่แล้วในนี้บอกว่าเนี่ยนะท่านเป็นนักเรียนนายร้อยนักเรียนเตรียมทหารบุคลิกที่เป็นคนอัธยาศัยดีมีเมตตาใจกว้างเสียสละจึงเป็นที่ยอมรับจากเพื่อนในรุ่นและด้วยความเป็นหนุ่มโสด
ไม่มีครอบครัวชีวิตจึงมีแต่งานและเพื่อนจนได้รับเกียรติเป็นประธานรุ่นตลอดการและตลอดการใช่ไหมฮะเตรียมทหารรุ่น6ตลอดการแล้วก็เป็นพี่ใหญ่ที่เคารพรักในหมู่ทหารผู้ใต้บังคับบัญชาจนถึงทุกวันนี้นอกจากนี้พี่ป้อมยังดูแลทุกสุขของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกเรื่องตั้งแต่อยู่ในหน่วยทหารหรือที่ทำงานเข้าทำนองเรียกว่าพี่ป้อมคนนี้พี่มีแต่ให้ทั้งหมดนี่คือเชียร์เชียร์ใช่เชียร์และอย่าลืมตามกฎหมายตอนนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศอยู่นะถูกต้อง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 แล้วไม่แต่ขณะนี้เนี่ยทำไมมันถึงเกิดสภาวะคล้ายๆกับว่าเฮ้ยตอนนี้บิ๊กป้อมเป็นนายกว่ะไม่ใช่ประยุทธ์แล้วเออเนี่ยประมาณนี้ต้องดูว่าแรงเชียร์มาจากไหนเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะแรงเชียร์มาจากเพราะอะไรมันถึงได้ออกมูดแอนโทนแบบนั้นผมดูแรงเชียร์มาจากคนใกล้ชิดบิ๊กป้อมนะโอเคเช่นคุณไพบูลย์ศิริวัลคนหนึ่งแล้วก็โฆษกของพลังประชารัฐหรือโฆษกรัฐบาลสายบิ๊กป้อมมาบอกว่าบิ๊กป้อมดูแลเต็มที่ไม่มีปัญหาไม่ต้องห่วงใยงั้นภาพนี้มาจากคนใกล้ชิดหรือคนที่อยากเห็นบิ๊กป้อมเป็นนายกคุณอ่านบางไม่คุณอ่านกลอนบางกลอนที่คุณอ่านที่ผมดูบางกลอนหนังสือนะฮะถอดชุดพรางสวมสูทชุดการเมืองปลดเปลื้องทุกสุขเสริมเพิ่มทุกขนตระหนักรู้ประโยชน์รัฐพิพัฒน์ชนทั่วสกลเปี่ยมรอยยิ้มปริ่มล้นสวงมุ่งดูแลมวลชนรอดและปลอดภัยมุ่งรักษานิติในให้ลุเรื่องมุ่งมั่นก้าวรวมพลังชนทั้งปวงทั้งโชดช่วงความจงรักและภักดีนี่คือทั้งหมดนี้นะต้องบอกกันว่าออกปีที่แล้วแต่ว่ามาแจกจังหวะมาจังหวะนี้จังหวะเผยแพร่จังหวะเผยแพร่จังหวะเผยแพร่แต่ว่าคุณอภิรัตน์ต้องอธิบายคำว่ารักษาการนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีรักษาการต่างกันยังไงประชาชนทั่วไปจะได้ไม่สับสนผมเองก็สับสนเอาง่ายๆอย่างนี้เอาง่ายๆอย่างนี้ผู้ทำหน้าที่อะไรนะเขาเรียกอะไรนะรักษาการนะเขาเรียกเขาเรียกอันนี้เขามีปฏิบัติหน้าที่ไม่อันนี้เขามีคำเฉพาะของเขาเลยนะคุณจุติชัยมีคำเฉพาะของเขาเลยเขาเรียกตำแหน่งอะไรวะผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีนี่ตำแหน่งนี่เขาในกฎหมายเขียนอย่างนี้เลยนะผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีคือเขาว่ากันตามพระระเบียบราชการพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินกรณีนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีอาจจะมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งหรือตามรายชื่อที่ว่าที่เขาทำไว้เนี่ยมีถึงหกราหกท่านเนี่ยมารักษาราชการแทนอาจจะเหตุหนึ่งเดินทางไปต่างประเทศสองป่วยล้มห้องน้ำลื่นหัวฟาดมาทำงานไม่ได้อะไรเงี้ยนะหรืออาจจะลาพักร้อนก็ได้นะแต่ถ้าเป็นนายกรักษาการให้นึกถึงภาพตอนมีการยุบสภาตอนนั้นเขาเป็นนายกรักษาการครับอำนาจเท่ากันไหมอำนาจเท่ากันยกเว้นบางเรื่องที่เขียนไว้นะนูนว่าห้ามทำเช่นอะไรที่มันเป็น 3-4 เรื่องอ่ะมันเขียนไว้ไอ้นี่ก็เหมือนกันไอ้นี่ก็ทำอันนั้นไม่ได้นะเหมือนกันนะคืออย่างนี้นายกรักษาการกับรักษาการนายกโอเคไหมนายกรักษาการเนี่ยยังเป็นนายกอยู่ทำได้ทุกอย่างยกเว้นที่กฎหมายห้ามไว้ 2-3 อย่างเพราะมันเป็นการรุ่นในช่วงยุบสภาเอายุบสภาเป็นสำคัญกันแล้วกันแต่กรณีผู้ที่มาทำหน้าที่รักษาการนายกเนี่ยนะผู้รักษาการนายกผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกอันนี้ไม่ใช่นายกนะถ้าถามผมถามแบบคาใจเลยอ่ะปปรได้ไหมทำไมยุบสภาไม่ไอ้นั้นทำได้นั้นทำได้ได้ใช่ไหมได้ใช่ไหมที่คุณวิชัยถามผมว่ารักษาราชการแทนนายกคือตอนนั้นนายกไม่ได้ทำหน้าที่นายกแต่ถ้าเกิดเป็นนายกรักษาการคือคนนั้นเป็นนายกยังทำหน้าที่เป็นนายกอยู่ความแตกต่างมีแค่นี้เองฝรั่งเขาเรียกอย่างนี้ acting prime minister กับ caretaker prime minister ไม่เหมือนกันถ้าคุณยุบสภาคุณก็ caretaker คือดูแลรักษานี้ไป acting คือทำหน้าที่แทนสองอย่างต่างกัน
แต่ว่าในประเทศไทยมันงงยิ่งกว่านั้นเพราะนักข่าวไปถามคุณวิษณุว่าทำอะไรได้บ้างเนี่ยท่านคุณวิษณุทำได้ทุกอย่างยุบสภาก็ได้โยกย้ายก็ได้ครม.ก็ได้โยกย้ายก็ได้คนก็งงสิแล้วท่านพูดถึงตอนหนึ่งนะบอกว่าถ้าจริงๆแล้วถ้ารองนายกทั้งหมด6คนน่ะไม่ยอมรับตำแหน่งรักษาการนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งก็ได้ยังยกตัวอย่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมนี่ท่านยังเป็นอยู่นี่ท่านรักษาการนายกได้นะโอ้โหไม่คุณวิชัยอย่างที่ผมบอกอ่ะคือ1เป็นความเห็นความเห็นความเห็นเป็นความเห็นของคุณวิษณุซึ่งถือว่ามีผู้เป็นความเชี่ยวชาญกันแล้วกันแต่ย้อนกลับไปดูที่ผมพูดตอนแรกรเราไม่เคยมีประสบการณ์ให้นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่ใช่เพราะฉะนั้นไม่เคยมีไงไม่เคยมีอันนี้คือตีความเอาอธิบายเอาว่าทำได้แล้วใครจะชี้ขาดเอาก็ถ้าเกิดมีคนสงสัยก็ไปศาลรัฐธรรมนูญไม่ศาลนี้ละศาลรัฐธรรมนูญอีกละเอาก็มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแช่งมากของนายกมันก็ต้องถ้าเกิดจะอยู่บอกพลเอกประวิตรบอกเดี๋ยวปรับครม.ก็อยากปรับก็ลองดูสิต้องไปก็ลองดูสิก็ลองดูสิเพราะมันไม่เคยเกิดแล้วก็ต้องมีคนร้องศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญท่านก็จะปวดหัวว่าอะไรเอามาอีกเรื่องนึงแล้วเหรอเรื่องนี้ยังไม่จบเลยเรื่องนี้ไม่จบไปใช้ที่ความไม่ระหว่างที่สายกำลังพิจารณาอยู่จะตีความไหนว่าไม่คือคุณวิชัยใช้คำภาษาอังกฤษครับ caretaker กับ acting prime minister เขาเรียกคุณประวิตรตอนนี้เป็น acting acting เขาเรียกเป็น acting prime minister ภาษาอังกฤษใช้ตัวนี้ภาษาอังกฤษใช้ตัวนี้นะคือผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีนะคราวนี้ถ้าเกิดถามผมนะถ้ามันเป็นปัญหาเป็นปัญหาอะไรนะมันเป็นปัญหาอย่างนี้เพราะศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ให้ definition ไม่มีว่าหยุดปฏิบัติหน้าคือหยุดปฏิบัติหน้าที่ของสสที่เคยมีมาก่อนเนี่ยมันยังพอมองได้นะเพราะมันแค่ตัวบุคคลเล็กน้อยมันพอจำกัดเขตแวดวงได้อะไรได้ใช่แต่หยุดปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ย มันแค่ไหนวะถูกไหมใช่มันขนาดไหนอะไม่รู้มันไม่เคยปรากฏมันไม่เคยปรากฏมาก่อนนี่ผมพูดถ้าใครมีข้อมูลว่าเคยมีคำสั่งก็ช่วยบอกด้วยนะอันนี้เป็นความโง่ส่วนตัวเท่าที่อ่านนะมันไม่แค่มันไม่เคยมีอะผมยืนยันว่าคุณไม่โง่โอเคขอบคุณผมมีข้อมูลผมนี่ไม่มีข้อมูลเชิงกฎหมายนะแต่ผมรู้สึกว่าอันไหนที่นายกทำได้คุณบิ๊กป้อมก็ต้องทำได้ไม่ใช่สิเดี๋ยวอันไหนที่ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะถูกให้สุขสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ทำได้ครับประวิตรมาทำหน้าที่ผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีก็ทำได้เออพูดอย่างนี้ใช่ไหมงานรูทีนอ่ะงานรูทีนอ่ะโดยจะโดยหลักมารยาทหลักของสากลก็ตามแต่โดยรูทีนอ่ะคุณทำได้แต่ไม่ใช่ว่าคุณไปสั่งรื้อบ้านเลยสมมติผมฝากให้คุณดูบ้านผมใช่ไหมบ้านผมแล้วคุณฝากมาดูห้องน้ำไม่สวยขอรื้อทำไมขอรื้อไม่ใช่คุณบอกรื้อหลังคาไว้รื้อหลังคาไว้ก็ไม่ใช่ผมให้คุณมาดูแทนชั่วคราวเนี่ยดูงานประจำอย่าให้มันเสียหายเดี๋ยวผมก็กลับมาแล้วและจริงๆผมยังเป็นเจ้าของบ้านอยู่นะบนสมมติฐานว่าคุณไม่กลับมาแล้วกลับที่ผมยังไม่บนสมมติฐานคุณไม่กลับมาแล้วอ๋อสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นใช่ไหมสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเนี่ยบนสมมติฐานว่าคุณไม่กลับมาแล้วหมายความว่าบรรยากาศขนาดนี้เป็นอย่างนั้นเหรอใช่มันถึงได้โอมันถึงได้โอเข้าไปหาประวิตรกันไงแต่ความจริงมันไม่ใช่ไงก็ถูกความจริงยังไม่รู้ใช่ไม่ใช่ยังไม่รู้แต่ผมยังเป็นเจ้าของบ้านตามกฎหมายอยู่เขาผมฝากให้เขาดูแลบ้านไม่แต่คุณไปแล้วคุณไม่ได้กลับมาบ้านนี้แล้วคนผมจะกลับอ่ะเอ้ยผมยังมีสิทธิ์กลับมานะไม่คนที่เขาเป็นคนสนับสนุนประวิตรเนี่ยเขามองว่าเฮ้ยประยุทธ์ไปแล้วเฮียยึดไว้เลยเฮ้ย57อย่างที่วิสุทธ์ว่าเรียบร้อยแล้วไม่กลับมาแล้วแล้วยิ่งกว่านั้นอีกคนที่เชียร์ประยุทธ์ว่าเป็นเจ้าของบ้านจริงลุงน้องขอผมขอห้องนี้นะเฮียขอห้องนั้นแล้วนะใช่มั้ยเพราะว่าตอนนี้แบ่งเค้กกันแล้วนี่ไม่ถ้าจะแต่มุแต่งตั้งโยกย้ายอันนี้ได้ทหารที่รูทีนไหมได้ใช่ไหมรูทีนทำได้ไม่ยังต้องแยกต้องแยกไอ้ที่ผมดูว่ายุ่งไม่ถ้าเรื่องตำรวจวันที่29ประชุมวันจันทร์เนี้ยบิ๊กป้อมต้องไปทำหน้าที่เป็นประธานกตรแทนประยุทธ์แน่นอนแล้วก็ตั้งผบตรพังตั้งรองตั้งผู้ช่วยตั้งผู้บัญชาการอันนี้ได้อันนี้จบแล้วทหารทหารนายกไม่เกี่ยวนายกมาเริ่มตีกันแล้วเดี๋ยวสิต้องแยกบทบาทใช่ไหมทหารประวิตรไม่เกี่ยวทหารเนี่ย7คนสภากลาโหมสินะทหารนี่7คนไม่ต้องสภากลาโหมอะไรหรอก
หนีประหลัดรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยประหลัดผบ.เหล่าทัพ4คน7คนครับ7คนนี้ทำบัญชีเสร็จเสนอนายกส่งให้นายกเซ็นอย่างเดียวนายกเป็นเมสเซนเจอร์ครับไม่มีสิทธิ์พิจารณาตอนนี้รัฐมนตรีกลาโหมยังอยู่นะที่ประยุทธ์นะถูกต้องก็เพราะฉะนั้นก็ได้ไปประชุมประยุทธ์ก็ต้องไปประยุทธ์ก็ต้องไปครั้งที่แล้วเมื่อวันศุกร์ไอ้เมื่อวันพฤหัสมันไม่ใช่ประชุมเรื่องนี้ประชุมอาทิตย์ประชุมเรื่องนี้แกต้องนั่งด้วยแกไปนั่งในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมถูกต้องถูกต้องเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วต้องส่งชื่อไปที่นายกรัฐมนตรีถูกต้องใช่ก็ต้องให้ประวิตรสิถูกต้องเพราะทางเทคนิคอะประวิตรเขาต้องเป็นคนลงนามสนองพระบรมราชโองการประกาศคุณฟังให้ดีนะแต่ไม่มีสิทธิ์แก้ไขรายชื่อของกลาโหมนะคุณรู้ได้ยังไงนี่เทเลโฟนเขาทำมันเสร็จเรียบร้อยตอนที่เขาคุยกันไหมตอนที่เขาคุยกันไหมพี่กับน้องเขาคุยกันเอางี้ก่อนผมจะไปรู้ได้ไงล่ะคุณนึกว่าไม่คุยคุณก็แสดงมันไม่ได้ทำข่าวการเมืองแล้วนี่เอาสำคัญกว่านั้นดีกว่าวันอังคารหน้าเนี่ยประชุมครม.ครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะมานั่งประชุมในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมหรือไม่มาทางคอนเฟอเรนซ์ไม่มาให้ชัยชาญมาไม่มาประชุมออนไลน์ก็ได้นะครับออนไลน์ไม่มีออนไลน์แล้วประชุมนะประชุมครม.ตอนนี้เป็นประชุมนั่งกันทั้งโต๊ะไม่สิก็นะคนที่นั่งอยู่หัวโต๊ะคือพลเอกประวิตรนะแล้วก็รัฐมนตรีกลาโหมท่านบังเอิญมาไม่บังเอิญอะไรเถอะไม่มามาไม่ได้ท่านก็ไม่มาท่านมีเรื่องสำคัญเพราะท่านยังเป็นรัฐมนตรีกลาโหมอยู่ไม่มาท่านจะมีเรื่องปรึกษาหารือไม่มาไม่มาไม่มาบอกอะไรไหมผมอ่านใจประยุทธ์ว่าไม่มาผมอ่านใจว่าจะประชุมผ่านออนไลน์ครับคุณอ่านใจว่าผมก็ออนไลน์เขานั่งกันเป็นเห็นหน้าเห็นตาทุกคนตัวเองจะมานั่งออนไลน์เอาทีวีมาตั้งเหรอไม่ก็อ้างโควิดได้ก็ประชุมอะไรโควิดแกไม่เคยเป็นเลยตั้งแต่เกิดมาแกฉีดไปกี่เข็มแล้ววะรอบนี้ที่สภากลาโหมท่านนายกบอกจะมาตัวหลังไม่มาแล้วมาออนไลน์นะก็มีความชี้แจงครับว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดท่านนายกก็เลยประชุมทางออนไลน์ก็เห็นผลที่ใช้ได้ไหมก็ผมบอกคุณตั้งแต่ต้นแล้วว่าโดนลูกคมถอนรัศมีขนาดนี้ไม่อยากให้ใครเห็นหน้าตอนนี้ขออยู่เงียบๆคนเดียวก่อนสักพักนึงไม่ได้คนเรานะมันยังต้องมีศักดิ์ศรียังต้องให้เห็นว่ายังเป็นรัฐมนตรีกลาโหมอยู่เพราะว่าลูกน้องก็แล้วรายชื่อเนี่ยไม่คุณชัยครับผมนึกภาพอย่างนี้ครับเมื่อก่อนเนี่ยผมนั่งตรงนี้โต๊ะประชุมครม.เป็นรูปตัวยูเมื่อก่อนผมนั่งตรงนี้ใช่ไหมแล้วตอนนี้ผมจะไปนั่งตรงไหนมานั่งรัฐมนตรีนั่นจะไปนั่งขวาเลยนั่งซ้ายเลยแล้วก็นั่งดูโยงๆถ้าเป็นจอออนไลน์ใหญ่เลยนะไม่ใช่ไม่มาต้องมาด้วยตัวไม่มีออนไลน์แล้วจะออนไลน์อะไรจอยักเลยนะไม่เอาจะคิดอะไรมากประธานที่ชื่อพี่ป้อมอ่ะพี่อ่ะอดีตผู้ประชาแหมพี่ๆน้องๆกันอ่ะพี่อ่ะนั่นคือไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวบอกเป็นดัชนีชี้วัดว่า3ปอที่ว่าเหนียวแน่น forever เนี่ยจริงไหมผมจะพูดอย่างนี้ดีกว่าผมจะพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่คุณไม่รู้นึกหรือว่า3ปอคุยกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วคุยกันเขาคุยกันนะคุยกันคุยกันไอ้ตู่ไอ้ตู่นายไม่ต้องเกรงไม่ต้องกลัวตู่พอแล้วนะตู่อะไรเงี้ยไม่ยังไอ้ตู่ใจเย็นอย่าคิดมากนะไอ้ตู่พอแล้วเอ้ยอย่าคิดมากสู้ๆนะใช่มั้ยไม่รู้ผมก็คิดว่าเฮ้ยทำนี้ได้ไงใครพูดกับใครว่าทำนี้ได้ไงทำนี้ได้ไงไม่ผมว่าอย่างนี้นะคนที่จะทำให้เรื่องยุ่งเนี่ยคือริ้วล้อใช่ใช่บริวารนี่จะทำให้มันป่วนมากเลยตอนนี้ทั้งบิ๊กป้อมทั้งบิ๊กตู่เนี่ยนะหัวใจเต้นสั่นๆเพราะว่าลูกน้องพูดมากอ่ะนายมันอย่างนั้นนะเนี่ยทางนู้นมันเคลื่อนไหวอย่างนี้ในกลุ่มนั้นมันไปหาพี่ป้อมทำอย่างนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าพอคุณยกตัวอย่างรูปเมื่อสักครู่นะที่พี่ป้อมเดินออกจากรถโดยไม่มีคนประคองเนี่ยแสดงว่ามันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยนะแล้วว่าต่อไปนี้จะไม่มีคนกล้าไปประคองอีกแล้วนะเพราะถ้าไปประคองอีกทีแสดงว่าตำแหน่งลดลงอีกแล้วนะต้องดูของจริงระยะยาวนะครับใช่ไหมดูสองหน้าได้ไหมดูสองหน้าอย่างนี้เก็บไว้ดูสองหน้าว่าอาทิตย์หน้าโคตรสนุกกว่านี้อีกสองหน้ามาดูครับพี่ป้อมจะเดินตลอดหรือเปล่าเป็นใครประคองไหมแล้วพี่ตู่จะเข้าประชุมครม.หรือไม่นี่เราทะเลาะกันอย่างสร้างสรรค์มากเลยนะครับเพื่อจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เห็นมุมมองครับได้เห็นมุมมองว่าท่านฝ่ายต่างๆเขามองกันยังไง
ความจริงเราทะเลาะกันหนักกว่านี้นะนอกเวทีนะแต่ว่าเอาเนี่ยเอาพอสมน้ำสมเนื้อเท่านั้นเองครับวันนี้ครับเอาสองหน้าเจอกันฮะเราจะถกเถียงกันอย่างสมานฉันท์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast และ Google Podcast